โดนเลือกอ้วนมันมีตัวครับอุ้ยมาสุดท้ายโดนโดนใส่สวยด้วยตอนนี้ก็ยังแก้ผ้าตีปลาอยู่นะครับFuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เลิกงานนะครับก็ออกมาขี่รถเล่นสูดบรรยากาศนะครับสำรวจหมายนี่มีเวลานิดหน่อยนะฮะวันนี้แดดดีนะครับอากาศดีฝนไม่ตกนะครับอายุโนรู้น่าจะออกแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าเย็นนี้จะมีผลงานหรือเปล่าไปครับนี่ครับคุณผู้ชมเอาสปูนลงไปปั่นก่อนเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นประตูน้ำนะครับแต่น้ำมันท่วมแล้วก็จะมีน้ำผุดขึ้นมานะครับคาดว่าน่าจะมีปลากระสูบนะครับไล่กินลูกปลานี่มากับน้องสาวนะครับนี่บ๊ายบายกล้องนะคะอุ้ยติดคลิปหายแล้วไม้แรกก็ติดเลยนะครับติดอะไรไม่รู้ไม่น่าจะออกด้วยอย่าบอกนะวันนั้นที่ตัวเองลงน้ำตัวเองลงตรงนี้ใช่ลงไปทำอะไรอย่าติดแบบนี้แหละแต่ว่าน้ำสูงแบบนี้ไหมน้ำน้อยกว่านี้น้ำใสกว่านี้ด้วยโอ้โหแล้วปลาขึ้นด้วยโอ้โหปลากำลังขึ้นเลยเฮ้ยถ้าดึงก็ขาดเลยเนี่ยไม่อยากลงอ่ะตอนนี้น้ำมันท่วมหมดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าสวะใต้น้ำมันมีตรงไหนบ้างนะครับมีทั้งเชือกทั้งอะไรไม่รู้นะครับทั้งป่ามายาลาบนะครับเต็มไปหมดเลยชิบหายแล้วไม้แรกก็เล่นเอาเหนื่อยเลยเหยื่อมีตัวเดียวด้วยนะสปูนเย็นนี้ขอสักตัวก็พอแล้ววันนี้อากาศดีนะครับออกมาสูดอากาศเล่นตั้งไหนลงน้ำลงน้ำทีเดียวปลาหายหมดเลยมาเลยมาเลยมาเลยมีปลาอะไรกับลูกปลานะครับกันเยอะดีวะบอมแมนบอมแมนไม่ยาลาบใช้รูปนี้ลงเฟซป่ะไม่เห็นดาร์กพี่เลยตอนนี้คือแก้ผ้าหมดเลยนะครับนี่ยืนตกปลาไม่คนเสือใช่ไหมมาช่างเลยเห็นไม่รู้จักพี่หรอกปลาไปไหนหมดวะลงน้ำทีเดียวปลาหายเลยครับมาตอนแรกยังขึ้นอยู่เลยชอบไหมมาอีกไหมล่ะเปลี่ยนเป็นกระดีบ้างนะครับลองดูที่มันจะกินนะกระดีนะมันมีตัวครับมันมีตัวมาแล้วอยู่ที่ว่ามันจะเอาเหยื่อเราไหมอุ้ยมาแล้ว
ทำไมไม่กินเบ็ดพี่วะสวบมับโดนโดนโดนเข้าปากมันยะลาบอีกแล้วโดนโดนวู้ฮู้วู้โดนแล้วนึกว่าประชันโอ้ดูมันดิ้นดูมันดิ้นดูมันดิ้นสุดจอยครับโอ้โหแต่ไซส์เล็กไปหน่อยนะฮะนี่อุ๊ยรอดแห้วเพราะเหยื่อวายเบชั่นกระดี่นะครับสีเงินนี่ตอนนี้ก็ยังแก้ผ้าตีปลาอยู่นะครับแต่เก่งนั่นตัวเดียวแล้วมีชาวบ้านพายเรือใส่ตะข่ายนะครับผ่านไปเห็นกระจูไปหมดยามเย็นหลังเลิกงานครับเนื้อแสงก็ใกล้จะหมดแล้วน่าจะตีสิบไม้กลับนะครับแต้มเดียวก็สุดยอดแล้วคิดว่าตัวใหญ่จะมากินแสงหมดแล้วคุณผู้ชมหลังเลิกงานก็ได้อยู่นะครับหนึ่งแต้มแล้วไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณ4ขีด4ขีดครึ่งโลนะครับประมาณนี้แหละไม่สวยหรอคะหน้าหนูสวยหน้าพี่ไม่สวยหน้าพี่ดำอ๋อหน้าพี่ดำอยู่แล้วเนาะหน้าหนูสวยคนเดียวเลยเหรอเงี้ยงวะอีกสักแต้มสิสวยสวยเมื่อกี้เบรกหวานนะครับไม่ได้ปรับเบรกแม่งลากเข้านี่เลยป่ามันยะลาบกัดตัวเบ็ดข้างหน้านะครับดีไม่หลุดถ้าหลุดนี่วันนี้หืมอดเลยกายกำลังดีเลยวันนี้พายุน่าจะหมดแล้วนะครับอู้กัดอยู่ในป่าไม้ราบนะฮะเสียงอู้กัดลูกปลาละลูกปลาหนูเห็นตอนปลากินเบ็ดพี่ไหมเมื่อกี้นี้เทไหมพี่เทไหมมาอีกสักตัวสิสวยแสงสุดท้ายของวันนะฮะดูสวยไหมครับธรรมชาตินะครับติดอีกแล้วอ๋อมาสุดท้ายมาสุดท้ายนะฮะกลับไปแล้วดูว่าแสงฝั่งนี้อุ้ยมาสุดท้ายโดนโดนใส่สวยด้วยว่าเข้าป่ามายะลาบอีกแล้วเข้าป่ามายะลาบอีกแล้วโอ้โหตัวโคตรใหญ่คุณผู้ชมมาสุดท้ายกัดเบ็ดตัวหน้าอีกแล้วนะฮะนี่โอ้ดูมันถูปูนใต้น้ำถูหินใต้น้ำนะครับใส่เป็นขุยเลยอะใส่ช็อกเราในนี่ตัวนี้น่าจะมีเกือบโลครับคุณผู้ชมนี่ก็ยังแก้ผ้าตกปลาอยู่เหมือนเดิมนะครับ โอ้ยอดนี่นะครับกระสูบใส่สวยๆเลยน่าจะมี8ขีด9ขีดได้นะครับตัวนี้ใหญ่นะครับหนาๆเลยอ่ะนี่อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับคันใบสัน S2EX นะครับลอกสไปเดอร์ใบสันนะครับสาย PE Back Evil นะครับ PE 2ครับคุณผู้ชมกลับแล้วนะครับตอนมัวแต่ถ่ายรูปเล่นกันจนมืดลืมปิดกล้องเลยนะฮะก็ได้ไปกระตุกไป2ตัวนะครับสำหรับหลังเลิกงานนะครับยามเย็นๆนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับไม่คิดว่าจะโดนเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะเอาไว้พบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย